นั้นเป็นวันหนึ่งในเดือนเมษายนพุทธศักราช2491ที่มีความหมายยิ่งสายตาทุกคู่ของผู้รอรับเสด็จจดจ่ออยู่ที่ถนนเล็กๆแถบชานเมืองฟอนเทนโบรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะเสด็จเยี่ยมโรงงานต่อรถยนต์ในฝรั่งเศสครอบครัวของท่านเอกอัครราชทูตประจำฝรั่งเศสขณะนั้นตระเตรียมไปรับเสด็จอย่างตื่นเต้นเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ทั้งครอบครัวจะได้เฝ้าชมพระบารมียามห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนอุปสรรคจากเครื่องยนต์ของพระราชพาหนะเป็นสาเหตุให้เสด็จล่าช้าทั้งที่มิเคยทรงผิดเวลาความตื่นเต้นเริ่มเปลี่ยนเป็นความกระวนกระวายเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าคงไม่มีใครคาดคิดว่าวันนั้นจะมีความหมายยิ่งต่ออนาคตของหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์กิติยากรผู้ซึ่งเฝ้ารอคอยอย่างอดทนที่จะได้มีโอกาสชมพระบารมีเป็นครั้งแรกในชีวิตนับจากวันแรกพบที่ฟอนเทนโบรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปฝรั่งเศสอีกหลายครั้งในขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กำลังศึกษาเรื่องดนตรีด้วยมุ่งหวังจะเป็นนักเปียโนคอนเสิร์ตในอนาคตประกอบกับดนตรีเป็นงานอดิเรกที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งและหลายต่อหลายครั้งทรงใช้ดนตรีบอกเล่าถึงความรู้สึกในพระราชหฤทัยช่วงระยะพักฟื้นจากทรงประสบอุบัติเหตุในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2491สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขอให้สมเด็จพระราชชนนีทรงนำหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มาเฝ้าบ่อยครั้งและในที่สุดสมเด็จพระราชชนนีทรงขอหม่อมหลวงบัวมารดาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้ย้ายหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จากปารีสมาเรียนที่โรงเรียนการเรือนรีอองรีฟในนครโลซานความผูกพันพระราชหฤทัยแน่นแฟ้นขึ้นตามวันเวลาในที่สุดได้มีพิธีมั่นเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2492นองเพลง Blue Day และ Dream of Love, Dream of You อ่อนหวานอ่อนโยนเพียงไรน่าจะบอกเล่าถึงความรู้สึกในพระราชหฤทัยของผู้ทรงพระราชนิพนธ์ได้เพียงนั้นในวันแห่งอดีตที่ประทับแรมอยู่ที่เมืองดาโวสและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์พำนักอยู่ห่างในนครโลซานเพราะนับเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ในห้วงเวลาที่ทรงมีพระราชหฤทัยผูกพันสิบสองสิงหาคมพุทธศักราช2492นับเป็นวันแห่งความทรงจำที่ผู้ใกล้ชิดหลายคนไม่มีวันลืมความปลื้มปิติณสถานทูตไทยในกรุงลอนดอนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศข่าวมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเป็นทางการในวันเดียวกับวันคล้ายวันเกิดของพระคู่มั่นพระธรรมโรงมั่นองค์เล็กแต่มากด้วยความหมายด้วยเป็นพระธรรมรงค์องค์เดียวกับที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระราชชนนี
งานเลี้ยงเล็กๆอบอุ่นดำเนินไปอย่างรื่นรมย์จากที่แห่งนี้เสียงเพลงจากค่ำคืนพิเศษก้องกังวานอ่อนหวานเป็นสักขีพยานแห่งความผูกพันครั้งสำคัญพระตำหนักบริเวณที่เคยเงียบเหงาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงในเช้าตรู่วันศุกร์ที่28เมษายนพุทธศักราช1493วันอันเป็นมหามงคลยิ่งทำให้บริเวณถนนหน้าวังสาปทุมในวันนั้นหนาแน่นด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมาจากทุกสารทิศถัดเข้าไปจากรั้วทหารกองเกียรติยศยืนเรียงรายจากประตูสู่พระตำหนักสมเด็จพระพันวษาอัยยิกาเจ้าทุกหัวใจเฝ้ารอวินาทีสำคัญพระคู่มั่นในชุดสีงาช้างเสื้อแพรแขนยาวปักลายกนกทองสายสะพายปฐมจุลจอมเกล้ามาถึงพระตำหนักก่อนและรอรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห้องรับแขกพระตำหนักเวลา 9:30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องแบบจักรีบรมราชวงศ์ประดับราชอิสริยาภรณ์ทรงสวมสายสะพายจุลจอมเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาถึงประทับณห้องรับแขกตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทะเบียนสมรสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในทะเบียนสมรสและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ทิติยากรลงนามในทะเบียนนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชสักขีลงนามด้วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับห้องพระราชพิธีชั้นบนพระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอัยยิกาเจ้าเสด็จออกถวายน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์และทรงเจิมแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสแล้ว
เสด็จลงมายังห้องรับแขกอีกครั้งอารักษ์อ่านประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสายสะพายขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ประดับเพชรแก่สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เสด็จขึ้นประทับบนพระราชอาสน์ซึ่งทอดเขียงพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่งขึ้นประชาชนได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทใกล้ชิดทั้งสองพระองค์เป็นครั้งแรกเมื่อเสด็จพระราชดำเนินหัวหินเป็นการส่วนพระองค์โดยรถไฟพระที่นั่งตลอดระยะทางเต็มไปด้วยฝูงชนที่มีรอยยิ้มเบิกบานเปี่ยมสุขเช่นเดียวกับนามพระตำหนักที่จะส่งไปประทับแรมตามประเพณีหลังการอภิเษกสมรส